ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่จากการประพันธ์ของท่านติชนัทหันและการแปลของคุณรสนาโตสิตระกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิรินะคะสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองจัดพิมพ์ค่ะหนังสือเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มตอนนี้เราอยู่เล่มที่2นะคะเป็นตอนที่19ของการนำเสนอซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นวันแรกนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดได้การดาวน์โหลดทำกับเว็บไซต์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเพียงแค่ฟังย้อนหลังสามารถใช้แอปพลิเคชันไทย PBS ซึ่งดาวน์โหลดได้นะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS บนสมาร์ทโฟนของคุณค่ะเพียงแค่นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ความเดิมตอนที่แล้วตอนที่18นะคะพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเยือนเวฬุวนารามอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยได้ทรงกล่าวถึงชายาอีกพระองค์หนึ่งคือนางอัมพปาลีกับบุตรชายที่ชื่อว่าชีวกะซึ่งนางอัมพปาลีนั้นไม่ชอบชีวิตในราชวังแล้วก็อยู่อาศัยในเมืองเวสาลีนะคะทางตอนเหนือของกรุงปาตาลีบุตรพระเจ้าพิมพิสารอยากจะให้นางอัมพปาลีนั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากพระเจ้าพิมพิสารพระนางวิเทหิซึ่งเป็นพระมเหสีจะยอมรับนับถือพระพุทธองค์แล้วนะคะบรรดาเซเลบหรือว่าบรรดาเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยบางคนเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยอมรับในคำสอนที่ลุ่มลึกแล้วก็เป็นหนทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นแต่บางคนก็เกิดการริษยาจนทำให้เกิดข่าวลือต่างๆนานาในทางที่ไม่ดีนะคะซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงบอกแนวทางกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ว่าให้เงียบไว้อย่าวิตกกังวลแล้วคำพูดอเลวไหลเหล่านี้เนี่ยก็จะหายไปเองซึ่งปรากฏว่าก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะคะเหตุการณ์สำคัญอีกเรื่องนึงในตอนที่แล้วก็คือพระเจ้าสุทโธทนะส่งมาหาอมาตย์กาลุทายีมาเชิญพระองค์กลับกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยนายชนะอดีตสารถีประจำพระองค์แต่พระพุทธองค์บอกว่าพระองค์จะกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากสิ้นฤดูฝนนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะทอดทิ้งภิกษุใหม่ไว้ที่นี่จนกว่าภิกษุเหล่านี้จะมีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรมมากกว่านี้และในที่สุดค่ะกาลุทายีนะคะแล้วก็นายชนะก็ได้พำนักอยู่ที่เวฬุวนารามแล้วก็ได้มีโอกาสฟังคำสอนของพระพุทธองค์จนกระทั่งกาลุทายีทูลขออุปสมบทเพื่อใช้ชีวิตเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ในขณะที่นายชนะก็อยากจะบวชเช่นเดียวกันค่ะแต่สำนึกในภารกิจนะคะแล้วก็เห็นว่ายังไม่สมควรที่จะบวชในตอนนี้เขาอยากจะทูลขอพระอนุญาตจากพระนางยโสธราก่อนก็กะว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จนิวัตสู่กรุงกบิลพัสดุ์นั่นล่ะเขาจักทูลขออุปสมบทนะคะแล้วก็ตอนที่แล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญนะคะก็คือทีฆนขดาบทได้มาสนทนาธรรมในเชิงปรัชญากับพระองค์ก็ต้องบอกว่าเป็นตอนที่น่าฟังอีกตอนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคำตอบที่พระองค์ได้ตอบทีฆนขดาบทว่าคำสอนของพระองค์นั้นไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นสัจจะเป็นความเป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นหนทางที่จะพาผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงแล้วก็ให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์
เอาละวันนี้เราจะไปพบกับนางอัมพปาลีสตรีนางหนึ่งนะคะที่ถูกจารึกชื่อไว้ในพุทธประวัติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญฟังได้เลยกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่19ค่ะ2สัปดาห์ก่อนวันออกพรรษามีสตรีผู้เลอโฉมนางหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับเด็กหนุ่มวัย16คนหนึ่งนางเดินทางมาที่เวลุวนารามด้วยรถเทียมม้าสีขาว2ตัวลักษณะการแต่งกายแล้วก็กิริยาท่าทีก็ดูมีสง่าราศีนะคะดูไม่ธรรมดานางก็ให้พระภิกษุหนุ่มช่วยบอกทางไปยังวิหารที่ประทับของพระพุทธองค์แต่ตอนที่นางไปถึงพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จกลับจากทรงพระดำเนินจงกรมหรือว่าเดินจงกรมนะคะพระภิกษุที่พานางมาก็เลยเชิญให้นางแล้วก็เด็กหนุ่มเนี่ยนั่งรอที่เก้าอี้ไม้ไผ่หน้าพระวิหารไม่นานนักพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับมาพร้อมด้วยกาลุทายีพระสารีบุตรแล้วก็พระนาคสามนสตรีนางนั้นพร้อมด้วยเด็กหนุ่มก็พากันยืนขึ้นถวายสักการะต่อพระบรมศาสดาซึ่งพระองค์ก็ส่งเชื้อเชิญให้อาคันตุกะทั้งสองนั่งลงส่วนพระองค์ประทับนั่งลงบนพระเก้าอี้ไม้ไผ่อีกตัวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงรู้ทันทีนะคะว่านี่คือนางอัมพปาลีที่พระเจ้าพิมพิสารเอ่ยถึงส่วนเด็กหนุ่มคนนี้ก็น่าจะเป็นบุตรของพระเจ้าพิมพิสารที่ชื่อว่าชีวกะนางอัมพปาลีนั้นเป็นผู้หญิงที่งามมากนะคะถึงขั้นที่พระกาลุทายีที่เป็นอมาตย์ใหญ่ในกรุงกบิลพัสดุ์ถึงกับเกิดความวุ่นวายใจเลยทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะควรหรือไม่ที่พระภิกษุเนี่ยจะชำเลืองดูนางเพราะว่าท่านเองไม่เคยพบกับผู้หญิงที่งามเช่นนี้มาก่อนในชีวิตก็แสดงว่าจะต้องสวยจริงเพราะขนาดพระกาลุทายีซึ่งเป็นอมาตย์นะเรียกว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงได้พบผู้หญิงมาเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มาจากตระกูลที่ดีผู้หญิงมีเชื้อมีสายมีชาติมีตระกูลของกรุงกบิลพัสดุ์แต่พอมาเจอนางอัมพปาลีก็ตกตะลึงนะคะได้แต่ทอดสายตาสู่พื้นดินแล้วค่ะพระนาคสามนก็เช่นเดียวกันนะคะคือสวยจนไม่จนพระไม่กล้ามองอะค่ะมีเพียงพระพุทธองค์และพระสารีบุตรเท่านั้นที่มองในตาของสตรีผู้นั้นโดยตรงพระสารีบุตรมองที่นางอัมพปาลีแล้วก็มองไปที่พระบรมศาสดาท่านแลเห็นสายพระเนตรอันผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติของพระพุทธองค์ดวงพักของพระองค์สงบราวกับดวงจันทร์วันเพ็ญอันงดงามดวงเนตรของพระองค์ก็เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาและความสดใสพระสารีบุตรรู้สึกราวกับว่าความเกษมความโปร่งเบาและความเบิกบานของพระบรมศาสดาได้ซึมซาบเข้าสู่หัวใจของท่านในส่วนของนางอัมพปาลีก็มองเข้าไปในพระเนตรของพระพุทธองค์เช่นกันเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ใดมองดูนางในลักษณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรดูนางในลักษณะนี้เท่าที่นางจำได้บุรุษมักจ้องมองนางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความประมาหรือไม่ก็เต็มไปด้วยความปรารถนาแต่พระพุทธองค์กลับทอดพระเนตรดูนางเหมือนกับที่ทรงทอดพระเนตรดูก้อนเมฆแม่น้ำหรือดอกไม้นางรู้สึกว่าพระองค์สามารถมองลึกลงไปในความคิดจิตใจของนางนางพนมมือขึ้นกราบทูลแนะนำตัวเองพร้อมกับบุตรชายว่าหม่อมฉันคืออัมพปาลีและนี่คือบุตรชายของหม่อมฉันชื่อชีวกะขณะนี้กำลังเรียนเป็นแพทย์หม่อมฉันและลูกเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์และปรารถนาจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามเกี่ยวกับชีวกะซึ่งเป็นบุตรชายของนางอัมพปาลีนะคะถามเกี่ยวกับการเล่าเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันซึ่งเด็กหนุ่มก็ตอบด้วยความสุภาพอ่อนน้อมพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเด็กหนุ่มผู้นี้มีจิตใจดีนะคะเป็นคนมีเมตตาแล้วก็มีความวิริยะอุตสาหะแม้ว่าชีวกะจ
จะร่วมพระบิดาเดียวกับเจ้าชายอาชาศัตรูนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นลูกกษัตริย์ล่ะแต่ก็เห็นได้ชัดว่าชีวกะมีบุคลิกลักษณะที่ลุ่มลึกมากกว่าเจ้าชายอาชาศัตรูในขณะที่ชีวกะกุมารก็บังเกิดความเคารพรักในพระพุทธเจ้าถึงกับบอกกับตัวเองนะคะว่าถ้าสำเร็จวิชาแพทย์เมื่อไหร่เนี่ยจะมารับใช้ใกล้เบื้องพระบาทของพระบรมศาสดาณเวลุวนารามแห่งนี้ก่อนที่จะมาเข้าเฝ้านางอัมพปาลีก็คิดว่าพระพุทธเจ้าก็คงเหมือนกับศาสดาที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่นางเคยพบมาก่อนหน้านี้เข้าใจว่าพระเจ้าพิมพิสารก็คงจะไปบอกว่าอยากให้นางมาเฝ้านะคะแต่นางก็ไม่สามารถจินตนาการได้อย่างถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่นึกว่าคงเหมือนกับศาสดาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเจ้าลัทธิต่างๆนั่นแหละแต่เมื่อไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองถึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับเจ้าลัทธิต่างๆที่นางเคยพบมาบุคลิกของพระองค์อ่อนโยนแล้วก็เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาอย่างที่ไม่อาจบรรยายได้นางอัมพปาลีรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าพระทัยคือเข้าใจในความทุกข์ที่คุมขังอยู่ภายในหัวใจของนางเพียงแค่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรดูนางความทุกข์เป็นอันมากของนางก็พลันมาลายหายไปคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่านางมีความทุกข์อะไรกันหรือนะคะนางอัมพปาลีกล่าวขึ้นด้วยหยาดน้ำตาคลอเนตรและทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาชีวิตของหม่อมฉันเต็มไปด้วยความทุกข์แม้ว่าหม่อมฉันไม่เคยขาดแคลนทรัพย์สริงคารแต่หม่อมฉันก็ไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตมีสิ่งใดที่น่าอภิรมย์จนกระทั่งบัดนี้วันนี้เป็นวันที่หม่อมฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตฟังแล้วยิ่งสงสัยนะคะเพราะว่านางอัมพปาลีนั้นเป็นนักร้องเป็นนางรำที่ประสบความสำเร็จเป็นคนสวยเป็นคนเก่งแต่นางมักจะไม่ร้องรำให้ใครชมหากผู้ใดแสดงกิริยามารยาทที่ไม่สบอารมณ์นางก็จะไม่ยอมแสดงหน้าตาสินให้ชมไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะทุ่มทุนจ่ายเงินจ่ายทองให้มากมายขนาดไหนก็ตามเมื่ออายุได้16นางมีความรักแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะรักครั้งนั้นลงเอยด้วยความผิดหวังแต่ไม่นานหลังจากนั้นนางก็ได้พบกับเจ้าชายหนุ่มพิมพิสารทั้งคู่รักกันนางอัมพปาลีได้ให้กำเนิดบุตรชายที่มีนามว่าชีวกะแต่ว่านางไม่สามารถจะเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารได้เพราะว่าพระราชวังไม่ต้อนรับนางแล้วก็บุตรชายสมาชิกของราชวงศ์บางท่านถึงก็ปล่อยข่าวลือว่าชีวกะเป็นเด็กกำพร้าที่เจ้าชายพิมพิสารเนี่ยเก็บมาจากถังขยะข้างถนนนางอัมพปาลีเจ็บปวดต่อคำใส่ร้ายนี้ยิ่งนักนางต้องทนต่อการดูถูกเหยียดหยามจากชนชั้นสูงในพระราชวังซึ่งริษยาแล้วก็ชิงชังนางในที่สุดนางก็เห็นว่าอิสรภาพเป็นสิ่งเดียวที่ควรรักษาไว้นางไม่ยอมพำนักในพระราชวังแล้วก็สาบานว่าจะไม่ยอมมอบอิสรภาพของนางให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นนี่ก็คือประวัติของหมอชีวกโกมารพัฒน์หรือว่าหมอชีวกะโกมารพัฒน์นะคะซึ่งก็มีกล่าวกันไปหลายทางแต่ว่าในเรื่องนี้กล่าวว่าชีวกะโกมารพัฒน์เป็นบุตรของนางอัมพปาลีถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นชายาของพระเจ้าพิมพิสารหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าเป็นเมียน้อยนะคะแต่ว่ากับพระราชาเนี่ยจะใช้คำว่าเมียน้อยนี่คงไม่สมควรใช้คำว่าเป็นชายาองค์หนึ่งนะคะเพราะว่าพระมหากษัตริย์หรือว่าพระราชาก็จะมีบาทบริจาริกาหลายๆองค์อยู่แล้วนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยนางอาจจะได้เป็นพระมเหสีด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าบรรดาชนชั้นสูงในพระราชวังเนี่ยบรรดาพระราชวงศ์ไม่ต้อนรับ
นางก็เลยเลือกที่จะอยู่นอกพระราชวังกับลูกชายเหมือนอย่างที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทูลพระพุทธองค์เอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสแก่นางว่าความงามเบ่งบานขึ้นแล้วก็ร่วงโรยไปได้เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทั้งหลายชื่อเสียงและโชคลาภก็ไม่แตกต่างกันมีแต่สันติปีติและอิสรภาพอันเป็นผลมาจากการภาวนาเท่านั้นที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้ดูกรอัมพปาลีเธอจงแสวงหาประโยชน์จากเวลาทุกขณะที่ยังมีเหลืออยู่ในชีวิตของเธออย่าปล่อยให้ตัวเองสูญเปล่าไปในความหลงละเริงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้นางอัมพปาลีรู้จักการดำเนินชีวิตประจำวันในวิถีทางใหม่หายใจนั่งและทำงานในวิถีแห่งสติสมาทานและปฏิบัติตามศีล5ซึ่งนางก็มีความปิติปราโมทย์ยิ่งนักที่ได้รับคำสอนอันมีค่าเหล่านี้ก่อนที่จะกราบทูลลานะคะนางอัมพปาลีก็กล่าวกับพระพุทธองค์ว่านอกเมืองเวสาลีไม่ไกลนักนางมีสวนมะม่วงอันสงบร่มรื่นอยู่แปลงหนึ่งและนางก็หวังว่าพระพุทธองค์และเหล่าพระภิกษุสาวกจะได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยือนอุทยานแห่งนั้นบ้างซึ่งก็จะเป็นเกียรติอย่างใหญ่หลวงแก่นางแล้วก็บุตรชายได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะโปรดรับคำกราบทูลอัญเชิญเสด็จของหม่อมฉันด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงแย้มพระสวนเป็นการตอบรับแล้วก็เมื่อนางอัมพปาลีจากไปแล้วพระกาลุทายีก็กราบทูลขอพุทธานุญาตนั่งลงข้างพระพุทธองค์ส่วนพระนาคสามนได้นิมนต์ให้พระสารีบุตรนั่งบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งโดยท่านเองยังคงยืนอยู่พระภิกษุจำนวนหนึ่งซึ่งผ่านมาทางพระพุทธวิหารพากันหยุดแล้วก็เข้ามาร่วมวงด้วยพระสารีบุตรมองไปยังพระกาลุทายีแล้วก็ยิ้มมองไปยังพระนาคสามนแล้วก็ยิ้มเช่นกันและจากนั้นพระสารีบุตรก็กราบทูลถามพระพุทธองค์ด้วยคำถามที่น่าสนใจมากว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพระภิกษุจะปฏิบัติต่อความงามของสตรีเช่นไรความงามของสตรีเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์หรือไม่พระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนทันทีค่ะทรงทราบดีว่าพระสารีบุตรมิได้ทูลถามคำถามนี้เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อเพื่อนสหธรรมิกเพื่อพระกาลุทายีพระนาคสามนที่ไม่กล้าแม้แต่จะมองนางอัมพปาลีเพราะจิตใจไหวหวั่นนะคะทำตัวไม่ถูกพระองค์ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายสภาวะธรรมอันแท้จริงทั้งหลายล้วนไม่พ้นจากความงามและความอัปลักษณ์ความงามและความอัปลักษณ์เป็นเพียงทัศนะที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นซึ่งแยกไม่ออกจากโครงสร้างของขันธ์ทั้ง5ตามสายตาของจิตรกรทุกสิ่งอาจปรากฏเป็นของสวยงามหรืออัปลักษณ์ก็ได้แม่น้ำเมฆใบไม้ดอกไม้แสงตะวันหรือยามสายยันอาบแสงทองล้วนแต่เป็นสภาพอันงดงามลำไผ่สีสุกซึ่งอยู่รายรอบเราก็ล้วนงดงามบางทีไม่มีความงามใดที่สามารถดึงดูดจิตใจบุรุษได้เทียมเท่ากับความงามของสตรีเมื่อบุรุษถูกความงามของสตรีครอบงำแล้วเขาย่อมหลงทางได้เลยทีเดียวภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านได้แลเห็นอย่างลึกซึ้งและได้บรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานแล้วท่านยังอาจเห็นความงามเป็นความงามเห็นความอัปลักษณ์เป็นความอัปลักษณ์แต่ด้วยเหตุที่ท่านบรรลุซึ่งอิสรภาพคือนิพพานแล้วทั้งความงามและความอัปลักษณ์ย่อมไม่สามารถครอบงำท่านได้เมื่อผู้หลุดพ้นมองดูความงามท่านสามารถแลเห็นว่าความงามล้วนประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆซึ่งไม่งามบุคคลเช่นนั้นย่อมเข้าใจความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งรวมทั้งความงามและความอัปลักษณ์นั้นด้วยดังนี้แหละบุคคลผู้นี้ย่อมไม่ถูกความงามดึงดูดหรือถูกความอัปลักษณ์ผลักใส
จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวถึงความงามประเภทเดียวที่ไม่มีวันจางคลายและไม่ก่อให้เกิดทุกโทษนั่นก็คือหัวใจอันเมตตากรุณาและเป็นอิสระความเมตตากรุณาเป็นความสามารถที่จะรักได้อย่างปราศจากเงื่อนไขไม่หวังสิ่งใดตอบแทนหัวใจอันอิสระย่อมไม่ถูกพันธนาการโดยเงื่อนไขใดๆหัวใจอันเมตตากรุณาและอิสระคือความงามอันแท้จริงสันติและความสุขอันเกิดจากความงามอย่างนี้ย่อมเป็นสันติและความสุขอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติอย่างภาคเพียรเถิดแล้วท่านจะประจักษ์ในความงามอันแท้จริงพระกาลุทายีและพระภิกษุทั้งหลายในที่นั้นต่างได้รับประโยชน์เป็นอันมากนะคะจากพระพุทธดำรัสนี้ครั้นพรรษานั้นสิ้นสุดลงพระพุทธองค์ทรงเรียกพระกาลุทายีและนายชนะมาเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสแนะให้ทั้งสองเนี่ยเดินทางกลับกรุงกบิลพัสดุ์ไปก่อนเพื่อแจ้งกำหนดการเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุ์ของพระองค์พระกาลุทายีและนายชนะจะแจงเตรียมตัวเดินทางโดยมิรอช้าบัดนี้พระกาลุทายีได้กลายเป็นพระภิกษุผู้สงบเยือกเย็นท่านรู้ดีว่าทุกคนในพระนครย่อมพากันแปลกประหลาดใจเมื่อได้พบท่านแต่ขณะเดียวกันท่านก็มีความยินดีที่ได้รับภารกิจในการประกาศการเสด็จเยือนของพระบรมศาสดาแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายที่ต้องจากเวลุวนารามแห่งนี้หลังจากพำนักอยู่เพียงไม่นานพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะมาถึงช่วงที่2ของตอนที่19ช่วงนี้สำคัญทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดิฉันเองเนี่ยอยากรู้มากที่สุดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับบ้านคือกลับกรุงกบิลพัสดุ์ไปหาครอบครัวของพระองค์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระองค์ได้พบกับพระชายาคือพระนางยโสธราที่พระองค์เสด็จจากมาเป็นเวลานานถึง7ปีนะคะสายสัมพันธ์ความผูกพันในฐานะสามีภรรยาความรักความอาทรหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็หลายความรู้สึกก็คงจะเกิดขึ้นกับพระนางยโสธราแต่ว่ากับพระพุทธองค์แน่นอนค่ะพระองค์บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์พ้นไปจากความทุกข์ความโศกเศร้าพ้นไปจากพันธนาการนะคะของความรักมีแต่ความรักที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาอย่างแท้จริงแต่ว่าในหมู่ญาติของพระองค์กับพระชายาของพระองค์นะคะในช่วงเวลาที่ทั้งหมดได้พบกับพระพุทธเจ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรดิฉันคิดว่าหลายคนคงจะสงสัยเหมือนกันนะคืออยากรู้แต่ไม่มีใครเกิดทันหรอกค่ะก็ได้แต่ดูจากหลักฐานแล้วก็จินตนาการถึงความน่าจะเป็นก็ลองฟังดูนะคะจากวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทหันที่ท่านได้จินตนาการผนวกกับหลักฐานเรื่องราวในพุทธประวัติที่มีจารึกเอาไว้นะคะเล่าขานสืบต่อกันมาแล้วก็เกิดเป็นนวนิยายคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทนี้ชื่อว่ายาติสันนิบาตนะคะการพบกันในหมู่ญาติต้องบอกว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าประทับใจทีเดียวไม่อยากให้คุณพลาดฟังได้เลยค่ะพระกาลุทายีได้กราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะพระมเหสีและพระนางยโสธรา
ทรงทราบข่าวการเสด็จนิวัตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นท่านก็ถือบาทหนึ่งใบนะคะออกเดินทางโดยลำพังเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในระหว่างทางที่พระองค์ทรงดำเนินสู่กรุงกบิลพัสดุ์พระกาลุทายีเดินด้วยจังหวะก้าวอันสงบแช่มช้าตามวิสัยของสมณะท่านเดินทางยามกลางวันหยุดพักยามค่ำคืนแล้วก็หยุดแวะเพียงชั่วระยะสั้นๆในหมู่บ้านเล็กๆตามทางเพื่อบิณฑบาตและไม่ว่าเดินทางผ่านที่ใดท่านก็จะประกาศว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้แล้วและกำลังเสด็จนิวัตสู่พระนครหลังจากเดินทางออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ได้9วันพระกาลุทายีก็ได้พบกับพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสาวกจำนวน300รูปส่วนพระโมคคัลลานะพระโกณฑัญญะพระกัสสปะสามพี่น้องยังคงพำนักอยู่กับพระภิกษุที่เหลือณเวลุวนารามพระกาลุทายีกราบทูลถวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสาวกพักแรมคืนที่นิโครธวนาซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงกบิลพัสดุ์ระยะทางเกือบ5กิโลเมตรเช้าวันรุ่งขึ้นจึงออกบิณฑบาตในพระนครภาพของพระภิกษุจำนวน300รูปครองผ้ากาสาวพัสสีเหลืองอุ้มบาตรเดินภิกขาจารย์อย่างสงบสำรวมสร้างความประทับใจให้กับชาวเมืองยิ่งนักไม่นานข่าวการมาเยือนของพระพุทธองค์และสาวกก็แพร่เข้าไปถึงพระราชวังพระเจ้าสุทโธทนะทรงรับสั่งให้เตรียมพระราชรถในทันทีเพื่อเสด็จออกไปพบกับพระราชโอรสของพระองค์ในขณะที่พระนางมหาประชาบดีรวมถึงพระนางยโสธราพระชายาทรงรอคอยอยู่ในพระราชวังด้วยความกระวนกระวายพระทัยเมื่อราชรถเคลื่อนเข้าสู่อาณาเขตด้านตะวันออกของพระนครพระเจ้าสุทโธทนะและเหล่าผู้โดยเสด็จก็ได้พบกับเหล่าภิกษุสารถีเป็นคนแรกที่จำเจ้าชายสิทธัตถะได้ใต้ฝาพระบาทนั่นคือเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนำหน้าหมู่สงฆ์พระอุตราสงฆ์ของพระองค์ยาวกว่าพระสาวกเล็กน้อยด้วยความประหลาดพระทัยพระราชาทรงจำได้ว่าภิกษุในชุดจีวรสีเหลืองนั้นคือพระราชโอรสของพระองค์เองพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีอันโอภาสอันทรงพระกฤษดานุภาพพระวรกายล้อมรอบด้วยประภารังสีพระองค์ทรงประทับยืนประคองบาทอยู่หน้ากระท่อมอันซอมซ่อด้วยพระอาการที่สงบสำรวมดูราวกับว่าการบิณฑบาตในขณะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นหญิงในชุดผ้าคิริ้วที่ซอมซ่อออกมาจากกระท่อมแล้วก็ใส่หัวมันหัวเล็กๆลงในบาทของพระราชโอรสพระพุทธองค์ทรงน้อมพระวรกายรับภิกขาจารย์จากหญิงผู้นั้นด้วยความเคารพจากนั้นจึงเสด็จไปยังบ้านหลังถัดไปพระราชรถของพระราชายังอยู่ห่างจากที่พระพุทธองค์ประทับยืนอยู่จึงทรงมีพระบัญชาให้นายสารถีหยุดรถพระองค์เสด็จลงจากราชรถส่งพระราชดำเนินไปยังพระราชโอรสนั่นล่ะพระพุทธองค์จึงทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเข้าหากันฝีเท้าของพระราชานั้นเร่งร้อนในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จด้วยฝีก้าวอันสงบเบาสบายสิทธัตถะเสด็จพ่อพระนาคสามนเข้ามารับบาตรจากพระพุทธองค์ช่วยให้พระพุทธองค์ทรงสามารถจับพระหัตถ์ของพระราชบิดาด้วยพระหัตถ์ทั้งสองพระอสุชนรินไหลอาบพระปรางอันเหี่ยวย่นของพระราชาสุทโธทนะพระพุทธองค์ทรงพิจมองพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความรักอันอบอุ่นในขณะที่พระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงเข้าพระทัยแล้วว่าบัดนี้พระสิทธัตถะไม่ใช่มกุฎราชกุมารอีกต่อไปหากแต่เป็นพระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนแม้ว่าจะมีพระประสงค์จะสวมกอดพระราชโอรส
แต่ก็ทรงเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่ควรจึงทรงประนมพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชโอรสในลักษณะที่พระราชาพึงกระทำต่อพระบรมครูชั้นสูงพระพุทธองค์หันไปตรัสแก่พระสารีบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้พระองค์ว่าภิกษุทั้งหลายเสร็จกิจบิณฑบาตแล้วท่านจงนำหมู่สงฆ์กลับไปยังนิโครธารามเถอะพระนาคสามนจะติดตามเราไปยังพระราชวังเราจะฉันภัตตาหารที่นั่นและจะกลับมายังหมู่สงฆ์ในเวลาบ่ายพระสารีบุตรถวายอภิวาทแล้วนำหมู่สงฆ์กลับสู่นิโครธารามพระราชาทรงจับจ้องพระพุทธเจ้าอยู่นานก่อนจะทูลขึ้นว่าหม่อมฉันคิดว่าพระองค์ควรเสด็จไปพระราชวังเพื่อเยี่ยมเยือนพระประยุรญาติของพระองค์ก่อนใครเล่าจะนึกว่าพระองค์กลับมาเที่ยวพิกขาจารในพระนครเช่นนี้ใหญ่จึงไม่เสด็จไปเสวยพระกยาหารในเวียงวังพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนก่อนทูลตอบพระราชบิดาว่าเสด็จพ่อตถาคตมิได้อยู่แต่ลำพังผู้เดียวตถาคตต้องเที่ยวจาริกไปพร้อมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตถาคตก็เป็นภิกษุสงฆ์ผู้หนึ่งเช่นเดียวกับภิกษุทั้งหลายจึงต้องยังชีพด้วยการบิณฑบาตเช่นกันแต่พระองค์ต้องขออาหารจากพวกคนจันทานยากไร้เช่นนี้ด้วยหรือไม่มีผู้ใดในสากยะตระกูลของเราเคยประพฤติเช่นนี้มาก่อนพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนอีกเช่นเคยจริงอยู่ไม่เคยมีสักยะคนใดประพฤติเช่นนี้มาก่อนแต่เหล่าภิกษุทั้งหลายย่อมต้องประพฤติเช่นนี้เสด็จพ่อการภิกขาจารเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งจะช่วยให้ภิกษุกล่อมเกลาความอ่อนน้อมถ่อมตนและเห็นว่าชนทั้งปวงเท่าเทียมกันเมื่อตถาคตรับมันหัวเล็กๆจากครอบครัวคนจนย่อมไม่แตกต่างไปจากการที่ตถาคตรับกระยาหารอันวิจิตประณีตจากพระราชาภิกษุย่อมสามารถข้ามพ้นกำแพงซึ่งแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนบนเส้นทางของตถาคตทุกคนย่อมเสมอเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าเขาจะยากจนเพียงใดย่อมสามารถหลุดพ้นและตรัสรู้ได้การภิกขาจารมิได้ทำให้เกียรติศักดิ์ของตถาคตเสื่อมถอยลงเลยแต่เป็นการช่วยให้สามารถเข้าใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของชนทั้งปวงพระเจ้าสุทโธทนะฟังด้วยพระอาการที่ไม่เข้าใจนะคะตะลึงไปเล็กน้อยตะลึงในความคิดของพระราชโอรสทรงนึกไปถึงคำพยากรณ์ของบรรดาโหราจารย์ผู้เฒ่าว่าบัดนี้คำพยากรณ์เหล่านั้นได้เป็นจริงแล้วพระสิทธัตถะได้กลายเป็นพระบรมศาสดาซึ่งพระกรุณาธรรมของพระองค์จะส่องสว่างไปทั่วพิภพพระพุทธองค์ทรงจูงพระหัตถ์ของพระราชาเสด็จกลับพระราชวังด้วยกันพระนาคสามนติดตามทั้งสองพระองค์ไปด้วยเมื่อเสด็จมาถึงพระราชวังผู้รักษาพระราชฐานเห็นพระพุทธองค์ก็จำได้รีบไปกราบทูลพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธราและก็พระนางสุนทรีนันทาและพระกุมารบราหุนเพื่อไปทอดพระเนตรพระราชากับพระพุทธเจ้าจากพระเฉลียงและทรงเห็นพระราชาแสดงพระอาการนอบน้อมต่อพระพุทธองค์เมื่อพระราชาและพระพุทธองค์เสด็จมาใกล้พระราชวังพระนางยโสธราทรงหันไปหาพระโอรสราหุนส่งชี้ไปยังพระพุทธเจ้าแล้วก็รับสั่งว่าลูกรักเจ้าเห็นพระภิกษุที่จูงพระหัตถ์เสด็จปู่เข้ามาที่ประตูวังหรือไม่พระราหุลกุมารทรงพยักพระพักภิกษุรูปนั้นคือพระบิดาของลูกวิ่งลงไปสิไปสวัสดีพระบิดาพระองค์มีมรดกอันพิเศษยิ่งที่จะมอบให้กับลูกทูลขอจากเสด็จพ่อสิพระราหุลกุมารทรงวิ่งลงมาข้างล่างปราดเดียวก็ลงมาถึงสนามหญ้าหน้าพระราชวังทรงวิ่งไปหาพระบิดาพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบในทันที
ว่าพระกุมารน้อยที่กำลังมาหาพระองค์นั้นคือพระราหุลพระองค์ทรงกางพระพาหาออกอบกอดพระโอรสพระกุมารน้อยทูลละล่ำละลักในขณะที่กำลังหอบจนแทบหายใจไม่ออกว่าพระเป็นเจ้าที่เคารพเสด็จแม่บอกหม่อมฉันให้ทูลขอมรดกอันพิเศษจากพระองค์มันคืออะไรเอามาให้หม่อมฉันดูหน่อยเถิดพระพุทธองค์ทรงรูปพระปรางของพระโอรสแล้วแย้มพระสวนลูกต้องการรู้เรื่องมรดกของลูกใช่หรือไม่พ่อจะมอบให้ลูกในเวลาที่เหมาะสมพระบรมศาสดาทรงกระชับพระหัตถ์ของพระกุมารน้อยไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ในขณะที่ยังทรงกุมพระหัตถ์ของพระราชบิดาอยู่ด้วยทั้งสามพระองค์เสด็จเข้ามาในพระราชฐานพร้อมๆกันพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธราและเจ้าหญิงสุนทรีนันทาทรงพากันลงมาข้างล่างเพื่อรอรับเสด็จแสงอาทิตย์ยามฤดูใบไม้ผลิช่างอบอุ่นและก็น่ารื่นรมดอกไม้เบ่งบานทุกคนทุกแห่งหมู่สกุณาขับขานบทเพลงอันอ่อนหวานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนม้าหินอ่อนพร้อมด้วยพระราชาและพระกุมารราหุลในเวลานั้นเองพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธราและเจ้าหญิงสุนทรีนันทาได้เสด็จเข้ามาในพระอุทยานพอดีทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นพระบรมศาสดาทรงลุกขึ้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสตรีทั้งสามพระนางมหาประชาบดีโคตมียังทรงมีพระอนามัยดีพระนางทรงสวมชุดสารีสีเขียวใบไผ่เย็นตาส่วนพระนางยโสธราโคปายังคงพระสิริโฉมเช่นเดิมแม้จะดูซูบซีดไปบ้างทรงสวมชุดสารีสีขาวราวสีหิมะที่เพิ่งโปรยปลายลงมาใหม่ๆไม่ทรงใส่แก้วแหวนเงินทองหรือเครื่องประดับอย่างใดเลยข้างฝ่ายพระกนิษฐภคินีนั้นบัดนี้มีพระชนมายุได้16พรรษาแล้วทรงอยู่ในชุดสารีสีทองนี่หมายถึงเจ้าหญิงสุนทรีนันทานะคะสตรีสูงสักทั้ง3ทรงพนมหัตถ์ถวายอภิวาทพระบรมศาสดาในขณะที่พระพุทธองค์ทรงพนมหัตถ์ขึ้นน้อมพระวรกายเป็นการตอบรับแล้วตรัสเรียกว่าเสด็จแม่โคปาเมื่อได้ยินพระพุทธดำรัสตรัสเรียกพระนามของตนสตรีทั้งสองเริ่มทรงกันแสงพระพุทธองค์ทรงจูงพระหัตถ์ของพระนางมหาประชาบดีเพื่อไปประทับด้วยกันที่มานั่งพระองค์ตรัสถามว่าแล้วพระอนุชานันทะของเราอยู่ไหนเล่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีทูลตอบว่าเจ้าชายเสด็จออกไปฝึกการยุทธคงจะเสด็จกลับในไม่ช้าทรงจำพระกนิษฐภคินีของพระองค์ได้ไหมเจ้าหญิงทรงเจริญวัยขึ้นมากในช่วงที่พระองค์ทรงจากไปพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรดูพระกนิษฐภคินีที่พระองค์มีได้ทรงเห็นเธอมากว่า7ปีแล้วสุนทรีนันทาบัดนี้เธอเป็นสาวรุ่นแล้วนะจากนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปหาพระนางยโสธราทรงจับพระหัตถ์ของนางอย่างนุ่มนวลพระนางทรงหวั่นไหวพระหัตถ์ของพระนางสั่นระริกในอุ้งพระหัตถ์ของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงนำพระนางยโสธราไปประทับข้างๆพระนางมหาประชาบดีโคตมีแล้วพระองค์ทรงกลับไปประทับณมานั่งของพระองค์เองอีกครั้งในตอนที่เสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังด้วยกันพระราชาทรงทูลถามปัญหามากมายต่อพระพุทธเจ้าแต่บัดนี้ไม่มีพระองค์ใดทรงเอ่ยอันใดออกมาแม้แต่พระกุมารราหุลก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครสามารถพูดอะไรออกมาได้พักความซับซึ้งประทับใจในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับสู่ครอบครัวของพระองค์นะคะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนมาฟังกันต่อในตอนหน้าตอนที่20
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง